ครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็มาแนะนำในส่วนของการอัปเดตของตัว Huawei Band 6นะครับมีอัปเดตล่าสุดนะครับให้เราเข้ามาที่ส่วนของอุปกรณ์นะครับจากนั้นไปที่ในส่วนของตัวนาฬิกานะครับเลื่อนลงมาล่างนะครับการอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับก็เป็นการเช็คอัปเดตนะครับตอนนี้มีอัปเดตใหม่นะครับ 11.1.0.50 ครับขนาดไฟล์ 5.01 เมกะไบต์เท่านั้นครับก็เป็นอัปเดตในส่วนของการปรับปรุงเสถียรภาพของระบบในบางสถานการณ์ครับอย่างเช่นการแสดงผลครับแล้วก็ปรับปรุงการแสดงผลบางหน้าจอครับกดอัปเดตได้เลยนะครับขนาดไฟล์เล็กนะครับนะครับหากมีการถ่ายโอนครับก็จะขึ้นลักษณะนี้บนหน้าจอของตัว Huawei Band 6เช่นเดียวกันครับนะครับเปอร์เซ็นต์ก็จะเท่ากับที่แสดงอยู่บนหน้าจอโทรศัพท์มือถือในส่วนของแอปนะครับอย่าปิดเครื่องนะครับระหว่างที่มีการอัปเดตครับก็รอจนกว่าการตายโอนแล้วก็ติดตั้งตัวอัปเดตเสร็จนะครับเนื่องจากเป็นไฟล์ขนาดเล็กนะครับดังนั้นก็ใช้เวลาไม่นานครับหากเราใส่อยู่ที่ข้อมือก็ไม่จำเป็นต้องถอดออกมานะครับเพราะว่าระบบก็จะซิงค์แล้วก็อัปเดตให้เรานะครับแต่เราถอดออกมาแล้วก็แสดงให้เพื่อนๆได้ดูว่าเปอร์เซ็นต์ของการรับโอนไฟล์เป็นอย่างไรนะครับหรือว่าหน้าตาการติดตั้งของตัว Huawei Band 6เป็นอย่างไรนะครับนะครับผ่านมาแค่ประมาณ2นาทีนะครับก็เกือบจะเสร็จแล้วนะครับนะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเครื่องก็จะรีบูทนะครับเสร็จสิ้นแล้วนะครับนะครับกำลังติดตั้งนะครับแอปของเราก็ไม่จำเป็นต้องทำอะไรนะครับแค่รอให้ตัวเครื่องติดตั้งเสร็จนะนะครับเราก็รันต่อเนื่องนะครับเพื่อว่าเพื่อนๆจะเห็นว่าความยาวคลิปเท่าไหร่ก็หมายถึงเวลาในการโหลดแล้วก็ติดตั้งในส่วนของตัวเฟิร์มแวร์ล่าสุดนะครับการโหลดนั้นไม่นานนะครับแต่ว่าการติดตั้งอาจจะใช้เวลามากกว่านิดหน่อยนะครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะให้อัปเดตอัตโนมัติก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับเมื่อเราเชื่อมต่ออุปกรณ์อยู่นะครับเราสามารถตั้งค่าการอัปเดตได้แต่ว่าตอนนี้อุปกรณ์กำลังอัปเดตนะครับตัดการเชื่อมต่อระหว่าง Huawei Band กับโทรศัพท์ไม่ได้เชื่อมต่อด้วยกันนะครับเราจึงกดเมนูนี้ไม่ได้นะครับนะครับติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็เครื่องก็จะรีบูทนะครับ
นะครับเครื่องก็จะสั่นนับแล้วก็บูตเมนูขึ้นมานับฟังก์ชันหน้าตาก็ลักษณะดูมันจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรที่เห็นได้ชัดนับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับนะครับก็จะมีส่วนของเมนูต่างๆก็เหมือนเดิมนะครับเราสามารถตรวจสอบการอัปเดตได้นะครับนะครับตรวจสอบจากตัวอุปกรณ์ Power Panel ได้นะครับนะครับถ้าเมนูตรวจสอบการอัปเดตนะครับเมื่อแอปทำการเชื่อมต่ออยู่กับอุปกรณ์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะให้ดูกันอีกครั้งนะครับการอัปเดตเฟิร์มแวร์ตัวนี้เราสามารถตั้งค่าอัตโนมัติได้นะครับนะครับกดที่ฟันเฟืองมุมขวาบนนะครับจากนั้นเลือกดาวน์โหลดเลือกอัปเดตอัตโนมัตินะครับนี่ครับแต่เราปิดไว้เพราะว่าเราต้องการที่จะทำคลิปอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณอีกครั้งครับ